ครับสำหรับงาน8ปิงปีนี้นะครับเอกลักษณ์ของงาน8ปิงก็จะเป็นขายต้นไม้ต้นดอกต้นพันก้าไม้ต่างๆนะครับซึ่งเดิมนี่ก็จะอึกทึกคึกคักบริเวณหน้าวัดนะฮะแต่ปีนี้นะครับ8ปิงปีนี้ปี2565นี่นะฮะการขายข้าวไม้ขายต้นก้าไม้ผลต่างๆเพิ่นก็ได้จัดระเบียบย้ายมาอยู่ในด้านในของวัดนะครับตรงบริเวณมจร.ด้านหลังนะฮะทิศขวานพะเยานะครับก็ถือว่าวันนี้มีปีนี้แปดเป็งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงนะฮะคือเอาต้นก้าไม้ก้าที่ขายไม่ผลไม่ต้นก้านะครับเอามาอยู่ด้านในนะฮะในวัดเพื่อลดความแออัดทับขังของการจราจรบริเวณหน้าวัดพระเจ้าตนหลวงนะครับผมยุทธภูมิครับเพชรคนเหนือฮะก็ได้มาเยี่ยมเยียนมาติดตามตลาดสุ่มขายก้าไม้ต่างๆนะฮะมาไหว้ที่ด้านในของอมจรนะฮะด้านหลังวัดนะครับด้านในนะติดควันพะเยานะครับปีนี้อยู่ไกลแต่ว่าเนาะเจ้าปีนี้อยู่ไกลอะพี่มาทุกปีครับทุกปีเจ้าปีนี้ทำไมเอาไว้ข้างในเนาะเสียดายเนาะเสียดายอยู่เมืองคำอยู่ข้างถนนจะนั่นกว่าน่าขนมคนจะคึกคักกว่านะใช่ครับแต่ก็เพื่อการจราจรนะครับใช่แต่ถ้าอยู่ข้างนอกรถติดแน่นอนรถติดแน่นอนนะฮะแต่อยู่ด้านในก็เดี๋ยวก็ชาวบ้านก็รู้แล้วครับเนาะเขาจะเข้ามาอยู่วันนี้เป็นวันแรกนะฮะก็อาจจะเงียบเหงาเนี้ยนึงนะครับเปิดตัววันแรกแต่ว่างานมีถึงวันที่เท่าไหร่นะงานมีถึง17งานมีถึงวันที่17 16นะก็ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งซื้อต้นกล้าไม้นะครับเอาไปปลูกในสวนในบ้านเอาไปประดับตกแต่งในบริเวณบ้านนะครับก็ผมเทคนเหนือผมได้เข้ามารีวิวตรงนี้นะครับเพื่อจะให้ท่านตีจะมาแอวงานไหว้สาวปูจาพระเจ้าตนหลวงปีนี้นะครับได้มาอุดหนุนได้มาเยี่ยมมาเยียนนะครับปกก้าไม่กล้าที่เป็นขายก้าดอกไม้ก้าต้นไม้ต่างๆก้าบานหนาวก้าบ่อม่วงลำไยก้าดอกทุกประเภทนะได้นำมาจัดระบบระเบียบไว้ปีนี้นะครับก็จะได้เล่าก่อนบดีลืมมาอุดหนุนมาเยี่ยมมาเยียนคนตัวนะครับก็มีก้าไม้ทุกประเภททุกชนิดนะครับมาแอลคอได้เลยนะครับอย่างนี้ก็มายงชิดนะครับต้นก้ามายงชิดก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นสีสันของงานแปดเป็งทุกๆปีวันเตอร์เนาะปีจะต้องมีบริเวณโซนของขายต้นไม้ก้าไม้นะฮะมาบริการให้กับพี่น้องชาวพุทธที่มาไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงปีนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นก้าพักละนะครับเนาะก้าชะอมหันมาเลือกซื้อหรือหาได้เลยนะครับมีทุกอย่างผุดทักสวนครัวก้าสละแน อย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นต้นอย่างนะฮะถ้าเราผมคิดก็คือดอกต้น รู้ไม่ไล่นะครับอะไรไม่รู้นะฮะก็มะเขือเจ้าพญานะครับนี่นะฮะสีสันของงานพระเจ้าตนหลวงไหว้สาพระเจ้าตนหลวงนะครับก็คือต้นไม้โซนก้าไม้โซนขายต้นไม้ต่างๆพอก้าไม่ก้า
มาจากทั่วประเทศละนะอาศัยจังหวะงานแปดปีนี่ละนะขายต้นไม้ขายก้าไม้กันอันนี้ธรรมชาติแท้ๆนะครับอันนี้เป็นไปคัดสีมาละเป็นขาววันนี้ปีนี้ต้นไม้อยู่ไกลเนาะครับเป็นแก้มาไว้ตรงไหนเนี่ยครับคนละล้านเดียวกันกันนี่คนละล้านครับเป็นแท้ๆอ๋อเอาตามไปเดี๋ยวไปเจอกันคนละล้านนับในบ้านเยอะกว่าอ๋อได้เจ้าขายให้กันได้ครับนี่กับห้าเท็กกันนี่เอาไปเลยเดี๋ยวจ้ามาสิเหลือสองอันนะมาจ้าเงินติบานห้าติบานค่ะขายแปดสิบเอาห้าสิบไปแล้วนี่ก็จะเป็นพันก้าไม่ดอกไม่ประดับนะฮะ80 บาทเนี่ยดอกเมจอนนะครับอันนี้ดอกอะไรนี่ไงนี่ไหนคะ150 บาทอันนั้น80 บาทกระบองเพชรจิ๋วนะฮะสวยงามนะครับรับตกแต่งอาคารบ้านเรือนกาดอกกาดวงอันนี้อันยังนะทั้งฉีดว่ามันไหลจองใช่ไหมบ่ใจเนาะไหลมาไหลมาใช่ไหมไหลมาเนาะไหลมาดังอ่ะมันเป็นตะปูซิมโคเนียมเหมือนกันละเจ้าอันนี้จะได้อันนั้น200อันนี้บ่ใจเลยอันนี้เป็นชีชิงไหลมาเหมือนกันมันจืดมันจืดเจ้าวันนี้เป็นวันแรกนะครับอาจจะยังบ่คึกคักเท่านะฮะก็วันต่อๆไปนะฮะยังมีหลายวันนะครับพี่น้องครับมาเอางานไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงอย่าลืมแวะโซนอาคารต้นไม้ก้าไม้ตัวนะครับตรงนี้คือบริเวณลานด้านหลังนะฮะที่จะลดบริเวณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมหลังมอจลนะฮะหลังบริเวณหลังวัดอะไรติดกับก้อนพะเยานะฮะผมยุทธภูมินะวงครับเป็นคนเหนือครับ